ต่ายเพ็ญพักโสด20ปีไม่เปิดรับใครเผยสาเหตุตั้งใจถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตสาวแซบ 2,000 ปีต่ายเพ็ญพักใช้ชีวิตโสด20ปีเพราะไม่เปิดรับใครพร้อมเผยสาเหตุที่ตั้งใจถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเป็นสาวแซบ 2,000 ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า47ปีสำหรับต่ายเพ็ญพักโดยล่าสุดเธอได้มาพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์เผยนิสัยที่น้อยคนจะรู้ว่าเป็นคนโมโหแรงแถมยังประกาศไม่เปิดใจให้ใครพร้อมเผยมุมมองความเชื่อขั้นสุดต่ายเพ็ญพักถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตโดยต่ายเพ็ญพักเผยว่าอยู่ในวงการมา47ปีเริ่มจากการประกวดนางงามเขาเฟ้นหานางเอกหน้าใหม่เข้าวงการก็ได้ตำแหน่งแล้วได้เล่นหนังตอนเด็กอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารไม่ได้มองเรื่องวงการบันเทิงเลยคุณแม่เป็นคนพาเข้ามาประกวดเราก็เลยตามเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็สนุกดีเล่นหนังก็เริ่มถ่ายแบบเดินแบบได้เล่นละครก็มีคนมาชวนไปร้องเพลงเราก็ลองดูในยุคนั้นเมื่อถูกถามว่าปีนี้ความอดทนน้อยลงต่ายเพ็ญพักตอบว่าด้วยวัยก็มีส่วนเราเจอทุกๆอย่างในชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้ววันหนึ่งมาเจออะไรซ้ำๆที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ปิดหูหลับตาไม่อยู่ก็ต้องจำกัดการรับงานของตัวเองด้วยเพื่ออารมณ์ตัวเองจะได้ไม่เหวี่ยงจะไม่เหวี่ยงในกองแต่ผู้จัดการจะเป็นที่ระบายตอนหลังก็ควบคุมตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รับงานที่เราอยากทำแล้วมีความสุขเป็นคนไม่ชอบประทะเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์แรงภาพมันจะดูไม่ดีเลยสมัยก่อนเคยมีฟิลขาดมีไม่พูดจาเดินเข้าไปก็ซัดเลยเราจะไม่ชอบคนโกหกเรื่อยๆเราเป็นคนให้อภัยแค่2ครั้งเรื่องงานต้องดูด้วยเหตุและผลถ้าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากถ้ามีนิสัยโกหกเป็นพื้นฐานเราไปแก้เขาไม่ได้เราก็ถอยดีกว่าเมื่อถูกถามว่าเปิดใจรับหนุ่มๆไหมต่ายเพ็ญพักได้เผยว่าไม่เปิดเราเจอทุกรูปแบบมาแล้วความรักมันมาคู่กับความทุกข์เราอยู่คนเดียวได้มาตลอดมันตกตะกอนแล้วอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกว่ามีอีกคนมาอาจเห็นแก่ตัวและรักตัวเองมากเกินไปก็ได้ไม่มีใครเข้ามาจีบเลยโสดมา20ปีแล้วอาจเป็นเพราะว่าเราปิดเราไม่สามารถมีใครอีกคนเข้ามาอยู่กับเราได้ส่วนเรื่องการถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตมันเริ่มมาจากตอนที่ไปบูชาพระแม่กาลีไปวัดแขกแล้วเดินออกมาหางตาเห็นองค์แม่เราก็ไปดูที่ร้านขอดูจององค์นี้ตอนนั้นมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เรากั้นกรองไม่ตกเราก็บอกแม่เลยว่าถ้าเราหลุดพ้นเราจะถือพรหมจรรย์หลังจากได้มาปัญหาที่มีมันก็หลุดเลยจากนั้นก็มีฝันว่าไปงานหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายเราแล้วก็มีตรีของแม่มาคนนั้นก็หายไปเลยส่วนเรื่องที่มีคนให้ไปรับขันมีคนทักแต่เราบอกยังไม่พร้อมเรายังอยู่ในโลกที่เป็นกิเลสเรายังสละไม่ได้เลยจุดธูปบอกว่าเราไม่สะดวกรับเรายังรักโลภโกรธหลงอยู่